สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันที่26เดือนพฤษภาคมนี้อย่าลืมในส่วนของตัวบริการ Signal ทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจกูเปาห้องซิก VP อาจารย์พี่หมีนะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์ทองคำอยู่ใครที่สนใจนะครับเรียนเชิญได้เลย VT Market กับโปรโมชั่น My Trade More and Get More จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ Forex for You Trade ดีมีรางวัลใครสนใจดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยและในส่วนของการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้เรามาอัปเดตในส่วนของตัวสกุลเงินกันสักนิดหนึ่งนะครับนิวซีแลนด์ยังคงเป็นสกุลเงินที่มีการปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับตามติดกันมาในส่วนของออสเตรเลียเพราะว่าได้รับแรงดึงจากสกุลเงินดังกล่าวนี่แหละครับช่วยกันฉุดขึ้นไปนะครับขณะที่ในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY แล้วก็ CHF ยังไม่มีกำลังอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางสกุลเงินยูโรและ US ดอลลาร์ยังอยู่ใกล้ชิดติดกันบริเวณกลางของตารางสะท้อนให้เราเห็นว่าหลายสกุลเงินยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้มีปัจจัยหนุนเป็นของตัวเองสกุลเงินปอนด์มีข่าวครับทุกท่านสารข่าวแจ้งมานะครับว่าคุณโดมินิกคัมมิงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นผู้อาวุโสของนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันนะครับในวันนี้เดี๋ยวจะมีการออกมาทำการเทสติโมนีนะครับต่อหน้าสภาครับซึ่งสำนักข่าวแจ้งว่าให้ระมัดระวังไว้เผื่อคุณโดมินิกคัมมิงส์เนี่ยพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการบริหารของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนะครับแล้วก็เรื่องประเด็นของ Brexit ต่างๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้สกุลเงินปอนด์ของเรานี้เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาก็เป็นได้เหมือนกันครับนอกจากประเด็นในเรื่องของทางการเมืองแล้วนะครับนักทุนเรายังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังที่กับผมได้แจ้งนักทุนแล้วตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยซึ่งก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะกลับมาสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินปอนด์ของเราเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะเป็นเพียงแค่ปัจจัยระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะถ้ามองในแง่ดีก็คือเขายังคงมีการเร่งการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องเลยครับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงเย็นวันนี้นะครับยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานหลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นไปเทสบริเวณแนวต้านที่ระดับ 1,910 นะครับตามที่เราได้แจ้งนักทุนเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลยหลังจากนั้นไม่ผ่านมีการปรับตัวย่อลงมานะครับผมสู่ระดับ 1,903.3 อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปครับโดยภาพรวมแล้วก็ถ้าจะบอกว่ายังเป็นหน้าบายก็คงจะยังไม่ผิดนะครับตอนนี้เพราะว่าในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ครับทุกท่านอย่างแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีแท่งสีแดงๆให้เห็นแล้วเหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประมาณนะครับ 1 2 3 4 4ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยก็เลยทำให้สกุลเงินยูโรของเรานะครับในตลอดช่วงบ่ายเนี่ยเหมือนจะได้รับแรงกดดันไปด้วยแต่ถ้าดูตามโครงสร้างแล้วทั้งตัวยูโรและก็ตัวของทองคำเนี่ยยังไม่ได้เสียทรงทิศทางหน้าบายแต่อย่างใดครับข่าวสุดท้ายนักทุนครับเป็นข่าวนอกตลาดนะครับล่าสุดแล้วผู้ว่าของทางกรุงโตเกียวได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเขาอาจจะมีการขยายระยะเวลาการประกาศสภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องน่าจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่ามันใกล้จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกแต่อย่างใดนะนักทุนตรงนี้ก็ต้องมาจับตาดูว่าถ้าเกิดว่าจะจัดโอลิมปิกจริงๆท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้เนี่ยจะมีใครเดินทางไปหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันนี้ครับสวัสดีครับ